่อนที่จะติดตามข่าวสารที่น่าสนใจนะคะเช่นเคยค่ะกับการร่วมสนุกในการตอบคำถามในรายการของเราวันนี้เราเปลี่ยนนะคะจากเดิมที่ขอความเห็นในเรื่องของการนำเสนอข่าวแต่เราจะถามค่ะว่าประธานาธิบดีคนล่าสุดของสหรัฐอเมริกาชื่อว่าอะไรนะคะใครที่ตอบคำถามถูกค่ะส่งมาที่ SMS 4689110นะคะเราจะมอบเสื้อที่นี่ Case Station ให้5ท่านสำหรับวันนี้ค่ะใช่รับไปเลยนะคะมี2สีด้วยกันนะคะก็คือสีเขียวแล้วก็สีฟ้านะคะเอาละค่ะช่วงนี้ค่ะเริ่มกันที่กระทรวงการคลังนะคะเผยหนี้สาธารณะคงค้างสิ้นเดือนกันยายน2555คิดเป็น 4.43.91 ของ GDP ค่ะนางสาวจุฬารัตน์สุธีธรผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือสบน.เปิดเผยว่าหนี้สาธารณะคงค้างณสิ้นเดือนกันยายน2555มีจำนวน 4,937,239.62 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 43.91 ของ GDP โดยเป็นหนี้ของรัฐบาล 3,515,010.95 ล้านบาทหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินนะคะ 1,064,289.11 ล้านบาทหนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินรัฐบาลค้ำประกัน 352,207.35 ล้านบาทและหนี้หน่วยงานอื่นของรัฐนะคะ 5,732.21 ล้านบาทและเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้านี้นะคะหนี้สาธารณะลดลงสุทธิ 99,719.19 ล้านบาทโดยหนี้ของรัฐบาลและหนี้หน่วยงานอื่นของรัฐลดลง 114,341.27 ล้านบาทและ 828.61 ล้านบาทตามลำดับในขณะที่หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินและหนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 15,230.29 ล้านบาทและ 220.40 ล้านบาทตามลำดับส่วนหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูนั้นไม่มีหนี้คงค้างทั้งนี้นะคะหนี้สาธารณะจำนวน 4,937,239.62 ล้านบาทแบ่งเป็นหนี้ต่างประเทศ 346,771.76 ล้านบาทหรือร้อยละ 6.90 และหนี้ในประเทศ 4,596,567.86 ล้านบาทหรือร้อยละ 93.10ของยอดหนี้สาธารณะคงค้างนะคะและเป็นหนี้ระยะยาว 4,656,562.22 ล้านบาทหรือร้อยละ 94.36 และหนี้ระยะสั้นนะคะ 278,597.40 ล้านบาทหรือร้อยละ 5.64 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้างค่ะไปดูกันที่ผลจากการเลือกตั้งผู้นำสหรัฐนะคะซึ่งทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ระบุค่ะว่าผลการเลือกตั้งผู้นำสหรัฐนั้นจะทำให้เศรษฐกิจโตอย่างต่อเนื่องและก็มั่นใจนะคะว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะสามารถดูแลอัตราแลกเปลี่ยนได้ค่ะนายกิติรัตน์ ณรนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงการเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาของนายบารักโอบามาสมัยที่2ว่าทำให้นโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐมีความต่อเนื่องโดยเฉพาะมาตรการผ่อนคลายทางการเงินเชิงปริมาณรอบที่3ที่ส่งผลให้สภาพคล่องและผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ยสกุลเงินสหรัฐดีขึ้นและภาคธุรกิจสามารถขยายกิจการได้โดยใช้ต้นทุนที่ไม่สูงมากนักซึ่งถือว่าเป็นทิศทางเศรษฐกิจที่ดีของสหรัฐสำหรับในส่วนของประเทศไทยนะคะเชื่อว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะดูแลเงินบาทให้มีเสถียรภาพและไม่ให้แข็งค่าขึ้นจนเสียเปรียบประเทศคู่ค้าทั้งนี้ยืนยันว่ากระทรวงการคลังจะไม่แทรกแซงอัตราแลกเปลี่ยนแต่จะช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการส่งออกเกี่ยวกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการลดต้นทุนการขนส่งและนโยบายภาษีอย่างเช่นยกเว้นภาษีอากรให้กับผู้ประกอบการที่นำเข้าเครื่องจักรซึ่งจะทำให้ค่าเงินบาทไม่แข็งค่าขึ้นจนเกินไปด้วยค่ะค่ะมาต่อกันที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะคะเตรียมหารือภาคเอกชนวางยุทธศาสตร์การค้าปีหน้านะคะเพื่อรับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนค่ะ
นางศิรารัฐปานะอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่าได้รวบรวมความคิดเห็นจากภาคเอกชนเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ทางการค้าของกรมและผลักดันการส่งออกเพิ่มเติมซึ่งคาดว่าปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 4-5 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นและตลาดหลักของไทยนะคะก็ยังประสบกับปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวส่วนปีหน้าแม้ว่าภาวะเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่และมีแนวโน้มทรุดตัวจะพยายามผลักดันการส่งออกให้ขยายตัวไม่ต่ำกว่าร้อยละ5โดยจะร่วมกับภาคเอกชนเพื่อเปิดตลาดใหม่โดยเฉพาะในตะวันออกกลางแอฟริกาละตินอเมริกาซึ่งไทยต้องสำรวจความต้องการสินค้าในประเทศต่างๆว่าต้องการสินค้าประเภทใดเพื่อนำมาทำการตลาดเช่นตลาดสหรัฐอเมริกานอกจากเน้นสินค้ากลุ่มอาหารแล้วยังต้องเข้าไปทำตลาดกลุ่มก่อสร้างนะคะสินค้าแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ด้วยอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกล่าวด้วยว่าระหว่างวันที่28ถึง30พฤศจิกายนนี้จะประชุมร่วมกับหัวหน้าสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศกว่า63แห่งทั่วโลกเพื่อหารือสถานการณ์การค้าแต่ละประเทศเพื่อกำหนดทิศทางการส่งออกและเป้าหมายการส่งออกในไทยปีหน้าให้ชัดเจนจังหวัดเลยได้จัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวปี2556นะคะโดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวกว่า 1,100,000 คนในขณะที่อำเภอเกาะพะงันก็ได้มีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เกาะพะงันนะคะรายละเอียดติดตามในเกษตรทั่วไทยค่ะอำเภอเกาะพะงันรณรงค์อนุรักษ์พื้นที่ให้เป็นเกาะสีเขียวอย่างยั่งยืนด้วยการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เกาะพะงันปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็ดไล่ทุ่งเมืองอ่างทองเดือดร้อนหนักหลังอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยจนเป็ดทยอยป่วยตายขณะที่อาหารตามธรรมชาติก็ลดน้อยลงไม่เพียงพอหลังหลายพื้นที่เริ่มแล้งชาวนาเร่งทำนาไม่มีพื้นที่เลี้ยงเป็ดศูนย์ศิลปาชีพบางไทรจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา80พรรษาและงานลอยกระทงตามประทีปประจำปี2555ภายใต้แนวความคิดศิลปาชีพประทีปศรัทธาถวายบูชา80พรรษามหาราชินีจังหวัดเลยโดยสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเลยจัดแผนการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวปี2556คาดนักท่องเที่ยวกว่า 1.1 ล้านคนเม็ดเงินสะพัดกว่า 1.5 ล้านบาทค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วงทุกข่าวปัญหาเราค่ะ